และการน้ำที่จังหวัดปทุมธานีกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์พร้อมนำเรือผลักดันน้ำ6ลำเร่งระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการพร่องน้ำเพื่อเตรียมรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ระบายผ่านคลองระพีพัฒน์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารได้ร่วมกันเก็บผักตบชวาวัชพืชและเศษขยะเพื่อให้น้ำระบายได้อย่างรวดเร็วขึ้น